่อมาก็กระบวนการคลอดทุกคนก็เชื่อมั่นว่าทางการแพทย์ในปัจจุบันนั้นจะให้ความปลอดภัยเราจึงไม่ใช่บริการครับเต็มที่ความจริงก็ช่วยแล้วคนมาเยอะแยะแต่ทำไมมาลงเลยที่เราตรงนี้ตรวจเช็คมาตลอดทุกเดือนพอเราเริ่มตั้งครรภ์ไปตามนั้นทุกมิติพอถึงตรงนี้แล้วมันก็นั่นคือประสบการณ์ตรงโอเคนะแล้วก็ตั้งความหวังเฉยว่าสองมือเปล่าจะช่วยได้ไหมนั่นเองครับผมโอเคนะว่าช่วยได้ผมว่ามันพลิกโลกครับ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 มุกได้นะลูกนะเดินได้วิ่งได้เลยนะครับสังเกตเวลาผมจับตัวเด็กให้สังเกตกับคนอื่นจับหรือพ่อแม่จับสังเกตความเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นไม่มีเครื่องมือตรวจวัดยกเว้นอากัปกิริยาที่ออกมาอากัปกิริยาที่ออกมาให้เห็นได้พอฉันแข็งตัวตรงนี้มันผิดสัดส่วนหมดรู้จักผมได้ไงน้องพ่อของน้องมะปางน่าจะชื่อน้องปางหรือมะปางเนี่ยค่ะแนะนำมาพอดีวันนั้นยายพาไปน้องกายภาพพาน้องไปกายภาพที่สถาบันราชานุกูลประชานุกูลใช่ราชานุกูลราชานุกูลตั้งที่ไหนค่ะดินแดงใช่ค่ะพอดีวันนั้นหนูไปรับตัวเล็กหลังจากทำงานเสร็จพอดีเห็นลุงเขานั่งคุยกับแม่อยู่เขาลูกสาวเขาเป็นนะคะเขาเลยบอกว่าลองมาหาลุงหนวดดูเขาก็ให้เบอร์โทรแล้วก็ให้เข้าไปดูใน YouTube แล้วก็เลยเข้าไปดูใน YouTube แล้วก็หาเบอร์ติดต่อครับไปดู YouTube หลังจากดู YouTube แล้วรู้สึกอย่างไรเมื่อเวลาเห็นกับจิตใจใน YouTube มีความรู้สึกว่าอยากจะมาเจอค่ะเชื่อโคตรผมใช้คำพูดเงี้ยใช้มาโคตรนะพอแล้วมีแต่ความชิดแบบตัดแล้วใส่ได้ป่ะก็ไม่ได้จะไปดัดเขามันธรรมชาติต้องไปตามมุมของมันจะไปบังคับไปยังไงไม่ได้วิธีของเขาจะผ่าตัดผ่าต่อนู่นนี่นั่นสารพัดทั้งที่เขาคอนโทรลมาตลอดตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ใช่แล้วมาเสร็จแล้วมาเจอแจ็คพอตเบ่งไม่เบ่งนี่เลยเขาก็โทษทางหลวงพ่ออย่างเดียวว่าทำไมถึงมีแรงเบรกแล้วทำไมเป็นหนีบหัวอะไรลูกไว้ทั้งที่แบบเขาก็ไม่ได้มาใส่ใจแล้วใครจะเป็นหนีบเป็นตัวเอ้ยธรรมชาติมันต้องเบรกออกแล้วในคนแม่ก็ใช่ค่ะหนูก็บอกว่าหนูไม่ได้ลูกคนที่สองแล้วนะที่จะให้หนูแบบจะเป็นหนีบขาลูกไว้หนูก็รู้ว่ามันจะยังไงหนูก็ถามเขานะเพราะว่าหนูมีสติทุกอย่างหนูก็ถามว่าทำไมไม่กรีดแผลไม่กรีดให้เด็กออกมาง่ายๆเขาก็บอกกรีดทำไมในเมื่อมีแรงเบรกคุณก็เบรกออกมาสิเนี่ยหัวออกมาแล้วเบ่งมาเลยเขาก็บอกพอเขาพูดอย่างนี้เขาก็เดินไปตามไปคุยกับคนนั้นคนนี้โดยที่ไม่ใส่ใจเราจนในที่สุดหนูเบ่งออกมาเขาก็อุ้มเข้า ICU เลยพอเด็กไม่ร้องเด็กไม่ร้องนี่สำคัญแต่ว่าปอดใช่ค่ะแต่ต้องทำให้ร้องถูกต้องหายใจก็อยู่ที่โรงพยาบาลเดือนหนึ่งหนูก็ถามว่าทำไมน้องถึงไม่ยอมดูดนมยังให้อยู่ในสายยาน้องไ
ม่เขาบอกว่าต้องให้เวลาน้องหน่อยต้องเข้าใจว่าน้องขาดอากาศหายใจต้องใช้เวลาหนูก็ถามว่าเออแล้วทำไมสมองลูกหนูเหลือกี่เปอร์เซ็นต์เขาบอกว่ายังไม่ได้สแกนสมองน้องเลยก็เลยยังไม่รู้ต้องรอคิวอีก2เดือนถึงจะมีคิวซึ่งหนูก็งงแต่ไปที่ต่างจังหวัดอะค่ะทางโรงพยาบาลเขาสแกนสมองให้ลูกอุ้มเองหรือครับแม่ที่แม่พลังของแม่ช่วยได้เยอะนะครับพลังงานแม่ช่วยเยอะในการที่จะครับก็พ่อน้องว่าปังแนะนำมาตอนแรกว่าลูกเขาพาลูกเข้ามาตอน7ขวบว่าก็เป็นในลักษณะแบบนี้ครับแล้วแต่จะหนักกว่านี้คือน้องผอมโซใช่แล้วก็อ่อนปวกเปียกน้องผอมโซเขาบอกเนี่ยก็พามาดูเจ็บไหมลูกเจ็บไหมครับมีเสียงด้วยนะมีเสียงมาดูหาดูช่วง3เดือนแรกเขาร้องไห้ไม่มีเสียงนี่เป็นการที่ปอดขยายตัวแต่ทางขอนแก่นเขาก็บอกมาค่ะว่าน้องจะอยู่ได้อย่างมากสุดแค่ช่วงวัยรุ่นเป็นนั้นไปพยากรณ์ชีวิตเพราะว่าน้องเด็กที่เป็นโรคเนี้ยไม่สามารถที่จะยืนได้ยาวค่ะประมาณเหมือนแบบว่าน้องเขานอนติดเตียงช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แล้วอีกอย่างนึงคือปอดของเขาเพราะว่าเขาป่วยปอดปอดเล็กมากเพราะว่าเวลาป้าเพิ่มต้องร้องเด็กก็ต้องเอาออกซิเจนไปเพราะว่าปอดน้องติดเชื้อบ่อยทำก็ต้องให้ทางคุณพ่อกับคุณแม่หรือครอบครัวต้องทำใจไว้ล่วงหน้าเพราะว่าน้องจะไปเมื่อไหร่ก็ได้โดยที่เขาจะไม่บอกล่วงหน้าครับผมหายใจเลยลูกชื่นกว่าปกตินะครับสังเกตนะครับพลังงานที่มันจะมีอยู่เนี่ยปล่อยเข้าไปในระบบการหายใจเพิ่มสังเกตสังเกตตาจะล็อกเล็กๆเร็วขึ้นคล้ายๆว่าปฏิกิริยาโต้ตอบจะเร็วขึ้นด้านนี้ความรู้ความเกรงจะน้อยลงกับมันเห็นไหมครับคือข้อสังเกตจะต้องสังเกตครับก็สังเกตครับน้ำตาไหลทำไมคะลูกเคยมีน้ำตาไหลไหมไหลค่ะไหลบ่อยเวลาเขาร้องเนี่ยเนาะใช่ค่ะแปลว่าเขารู้สึกเสียใจเหมือนกันนะเขาจะเหมือนเขารับรู้อะค่ะว่าเขาเจ็บเวลาด่าเขาก็จะรู้สึกเขาก็จะร้องแต่เขาตอบสนองเราไม่ได้ได้แต่มองเวลาบอกว่าจะไปเที่ยวเขาก็จะเหมือนจะดีดตัวขึ้นแต่เขาก็ไม่สามารถที่จะขึ้นได้เราจะสัมผัสรู้ว่าเออเขาอยากลุกนะอะไรอย่างเงี้ยมาถึงตรงนี้ถ้าวิจารณ์ก็ไม่ดีใช่ค่ะผมเองผมไม่ยิ่งอยู่ในฐานะเป็นผู้วิจารณ์วิจารณ์มันก็ไม่ได้ก็ยอมรับสภาพแต่สภาพที่ยอมรับแป๊บเดียวนะดูแลมาตลอดแต่เวลาถึงนาทีวิกฤตกำลังคลอดนะไม่งั้นธรรมชาติก็ออกไปไม่ได้
จริงๆแล้วก็โดยปกติแล้วในการคลอดมันไปบทของธรรมชาติของมันเองแต่พอเวลามีเข้าอยู่ในกรอบก็คือสิ่งที่ไม่ใช่ธรรมชาติวิทยาศาสตร์เข้ามารองรับเห็นไหมใช่นะอย่างเช่นคุณแม่เบ่งมาเบ่งธรรมชาติหรือเปล่าครับธรรมชาตินะพวกเราในรุ่นนี้เบ่งมาแม่ธรรมชาติหรือเปล่าธรรมชาติค่ะเห็นไหมอันนี้วิทยาศาสตร์มันคิดแนวหนึ่งเลยวิทยาศาสตร์ดูประหนึ่งว่ามันโอนะเพราะมันโอ้โหสาดสาดโอเคไหมครับลากยาวๆนะครับสาดสาดละเมียดละเมียดมีขั้นตอนหนึ่งสามสี่ห้าเอาเข้าจริงๆนะมันไม่ใช่ธรรมชาติมันต้องไปตามธรรมชาติใช่ไหมฮะถ้าเราเข้าใจกฎของธรรมชาติเท่านั้นนะฮะเราจะปรับตัวได้โดยง่ายเลยก็น่าเห็นใจครับเพราะว่าไม่มีใครสั่งสอนเรื่องธรรมชาติกันมาจริงๆเอาแต่วิทยาศาสตร์จับยัดกันตั้งแต่ไหนล่ะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ต้องมีหลักสูตรของธรรมชาติธรรมชาติของหมูหมามันเกิดยังไงธรรมชาติมนุษย์เกิดยังไงต้องแยกเรียนรู้แล้วธรรมชาติต้นไม้ใบหญ้าเกิดเจริญเติบโตอย่างไรเงี้ยใช่ไหมครับมีอะไรบางอย่างต้องเป็นอาหารของต้นไม้ใบหญ้ามันต้องใส่ตรงนี้เข้าไปแล้วในธรรมชาติไอ้อาวุธวิทยาศาสตร์ก็อยู่ยาในวิทยาศาสตร์ใส่ไปตั้งแต่เริ่มตอนที่เอาท้องไปฝากนั่นเขาฉีดอะไรใส่ในร่างกายไหมครับไม่มีค่ะไม่มีฉีดอะไรนะยินมีไหมครับก็มีฉีดอะไรนะที่ว่าป้องกันอะไรไม่รู้ค่ะที่ว่าอยู่ตรงแขนแม่ช่วงประมาณ6เดือนป้องกันบาดทะยักป้องกันไข้ประมาณนั้นนะคะหนูก็จำได้แล้วหยับหัดเยอรมันบ้างแล้วใช่ค่ะมีประมาณ3ตัวจะฉีดอยู่3ครั้งใช่ค่ะอยู่ประมาณ3ตัวประมาณนั้นค่ะแล้วใส่เข้าไปในกรอบนี่ไงครับวิทยาศาสตร์เข้าไปเล่นงานแต่ในท้องได้เพราะว่าตอนที่คลอดอ่ะก็เหมือนคล้ายๆว่าลูกเขาเนาะก็อยากจะว่าสมบูรณ์ไหม อะไรยังไงครบ32หรือเปล่าก็ไปเอ็กซเรย์ตามใช่ค่ะไปเอ็กซเรย์ตามคลินิกต่างๆเพื่อที่จะรู้ว่าลูกสมบูรณ์ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นน่ะตัวร้ายกาจเลยทางการแพทย์ไม่เคยพูดถึงส่วนเสียที่เกิดขึ้นกับสมองไม่เคยมีมันก็น่าเห็นใจครับถ้าเขาบอกว่ามีส่วนเสียเขาก็ประกอบอาชีพไม่ได้ครับใช่ไหมฮะใช่ค่ะลองพลิกขั้วโลกเสียยาทุกเม็ดไอฉีดทุกหยดเหมือนกันถ้าเขาบอกว่ามีเสียนิดเดียวเอง 1% นะเขาก็ประกอบอาชีพไม่ได้น่าเห็นใจนะ เหมือนกันกับที่ฉายเอ็กซเรย์เหมือนกันส่องดูภายในอวัยวะยังไม่พอไปส่องดูสมองต่างหากไอ้สแกนนั่นนะมันมีตัวร้ายกาจมากนะฮะของน้องสแกนประมาณ3ครั้งเห็นไหม3เดือน6เดือนใช่ก็คือทุกครั้งที่ว่าเขามีอาการเกร็งไม่ใช่ตอนอยู่ในท้องสแกนไหมครับไม่ค่ะก็มีวัดความยาวรอบสมองรอบศีรษะว่าในท้องนะกี่เซนใช่ค่ะมันวัดได้ยังไงวะก็เอาอะไรจิ้มในท้องก็จะเป็นอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นเอ็กซเรย์ค่ะมันก็จะมีขีดว่าศีรษะกี่เซนความยาวเท่าไหร่น้ำหนักน้องตอนนี้เท่าไหร่มันจะวัดไปตามหาดเหรอเนี่ยใช่ไหมฮะมันจะวัดไปตามหาทำไมไม่รู้นะผมคิดจริงๆอ่ะแล้วมันได้ร้ายผมบอกว่าเป็นวิธีการชวนเชื่อเขาทั้งนั้นถ้าผมสรุปนะชวนให้เราเชื่อเขาโอเคไหมไม่รู้ถ้าผมสรุปงั้นนะยิ่งเห็นในจอเราโอ้ยชอบแม่เห็นลูกอยู่ในท้องอยู่ในจอเราโอ้ยกระดิกครบ32ประการที่ไหนได้เป็นการทำลายลูกนั่นคือความเร็วเป็นความถี่เป็นความถี่ของคลื่นไม่เคยเขานึกถึงเลยสิ่งนั้นไม่ร้องครับร้องไปแต่ครับเพราะจะได้หายใจแค่นี้ไม่ใช่ร้องจบต้องการให้เขาได้มีจังหวะหายใจเรื่องปอดเนี่ยก็ร้องร้องอย่าไปห้ามแต่เราจะไปทำให้เขาเจ็บร้องแล้วเขาเสียใจโอเคไหม
ค่ะอันนี้ก็คิดว่าคงไม่เจ็บอะไรมากเพราะว่าไม่ได้ทำรุนแรงอะไรครับงงเห็นไหมเราต้องเข้าใจในการปรับร่างกายเขาต้องควรตอนนี้พอเวลาแต่นี่มันจะเจ็บแต่ว่าเขาเจ็บเยอะเพราะมันโกงไงใช่ค่ะขาเขาจะเกร็งเขาจะเกร็งส่วนขาเยอะมันโกงมาเยอะเลยเล็กนึงเกินโกงเยอะเลยนั่นคอยดูถ้าเวลามาเจอผมจะเข้าครับยังจะมาใส่รองท้ายบังคับอีกเดี๋ยวไปทำชนาเขาแนะนำให้ไปตัดหยุ่นตรงนี้เนาะบินโมลีปากเก็ตนะครับพอมันพอแล้วนะครับผมแล้วที่เขาเจ็บป่วยบ่อยนะเดือนละครั้ง2เดือนครั้งหรือ3ต่อไปมันจะไม่มันจะห่างพลังงานตัวนี้จะเป็นอย่างนั้นแล้วคอยดูการเจริญเติบโตเขาในการเคลื่อนที่เคลื่อนไหวตัวนี้เขายกเองได้ไหมเนี่ยก็ยกได้แต่ไม่กำไม่กำเพราะมีกำแน่นอยู่ก็เวลาที่จับเสื้ออะไรเขาก็จะกำมือกำแต่ว่าเขาจะไม่ทำไอเนี้ยไม่จับสิ่งของแต่ถ้าเกิดพ่อแม่อุ้มหรือใครอุ้มเวลาเงี้ยเขาก็จะกำแล้วเขาเวลาที่โดนข้างเนี้ยค่ะตรงอุ้มมือเขาก็จะอ้าปากแบบนี้แปลว่าเจ็บใช่ค่ะแปลว่าเจ็บแปลว่าเจ็บนี่ก็เจ็บคอยดูนะมาผมจะช่วยเชื่อว่าความเจ็บก็จะน้อยลงนะครับพยายามอย่าให้ลูกพักแขนนะแล้วก็เป็นอิสระแขนเขานะคอค่ะไม่แข็งคอไม่แข็งคอใช่ใช่ช่วยครับก็คอยดูว่าคอไม่แข็งเวลาผ่านผมแล้วจะคอแข็งไหมตั้งข้อสังเกตให้ได้จดบันทึกได้ยิ่งดีครับได้ค่ะให้ความสำคัญเป็นเรื่องของเรายายนี่ใส่ใจมากปกติทางหมอเขาบอกว่าน้องไม่สามารถที่จะทำอะไรได้เลยคือนอนติดเตียงอย่างเดียวแต่เขามีความพลิกมีอะไรแบบมากกว่าที่หมอเขาพูดเป็นงั้นไปใช่ก็เลยคิดว่าอันไหนที่ว่าไอ้นี่หนูก็พยายามคอยแนะนำอะไรหนูก็ไปหมดโอเคก็พยายามอย่าให้คอเขาผิดสัดส่วนนะเพราะว่ารู้ยิ่งเรื่องนอนนะเรื่องนอนเวลานอนเนี่ยมันไม่มีสติต้องจับท่าให้เรียบร้อยแค่นั้นจะให้เขานอนตะแคงก็แบบไหนก็ตามทีจับท่าอย่าให้นอนแบบฝรั่งเลยฝรั่งก็ต้องนอนคว่ำเป๊ะต้องการหัวไหมนอนแบบไทยนอนหงายธรรมดานะแล้วบังคับประคองตรงนี้อย่าให้เบี้ยวโอเคไหมครับบังคับประคองเพราะเวลาหลับจะได้สัดส่วนจัดร่างกายให้ตรงโอเคนะครับแล้วก็ได้แถวๆนั้นนี่คือการนอนหลับสำคัญมากนะครับผื่นมาจากไหนเนี่ยลูกในขอดคอยดูเวลาผมสัมผัสมันจะยุบมือผมจะเป็นอย่างนั้นผมสัมผัสให้มันจะยุบของมันเองยายกับตาขอให้พ่อแข็งก็พอถ้าพ่อเขาแข็งก็จะง่ายใช่ค่อยๆประคองไว้ให้เดี๋ยวให้คอตกนะครับอย่าเก่งค่ะมันคงไม่ได้มันเป็นธรรมชาติครับถึงห้ามก็ไม่ได้มันเป็นธรรมชาติด่าก็โกรธเลยด่าไม่พอใจร้องอย่างเดียวครับผมคอยดูนิ้วเขาจะจับเพียงได้น้อยลงไหมเวลาผมสัมผัสให้นะก็จะอ่อนนะ
มันเข้าไปสู่ถ้าหากว่าปอดไม่ดีออกซิเจนไม่พอแล้วก็ปั๊มเลือดเลือดมันก็ไม่ดีไปสู่สมองว่าจะไม่เจริญเติบโตก็แค่หลักการก็มีแค่นั้นกรอดต้องให้ร้องต้องตอบโจทย์ให้ร้องร้องร้องบ่อยค่ะช่วงนี้แต่ร้องที่อย่างเงี้ยแหละร้องได้แค่นี้แม่ตอนคลอดใหม่ๆต้องร้องแบบสุดเสียงจะไม่ร้องเลยค่ะคือก็เหมือนคล้ายๆถ้ามาต่างจังหวัดเขาก็เรียกตายคืนต้องหมอตำยาผมว่านะใช่ให้คุมการคลอดหมอทำแม่เขาจะคุมการคลอดได้ดีกว่าน้องเด็กมีเมตตาอันนี้ไม่ได้สนใจเลยเพราะว่าหนูฝากพิเศษเพราะหนูรู้อยู่แล้วว่าหนูเป็นหมอนรองกระดูกก็เลยคิดว่าถ้าเกิดหนูคลอดมันน่าจะเป็นเกี่ยวกับหลังหนูด้วยก็เลยฝากพิเศษกะว่าถ้าเกิดจ่ายเท่าไหร่จ่ายยังไม่จ่ายค่ะพอดีหนูคลอดก่อนนัดจ่ายวันที่25หนูคลอด12แต่ทีเนี้ยพอถึงเวลาเขาบอกว่าไม่รับให้พยาบาลทำคลอดเลยหมอที่ฝากพิเศษไม่มาไม่รับความพิเศษนะใช่ค่ะเพราะยังไม่ได้จ่ายตังค์เขาถือว่ายังไม่ได้รับเคสนี้ทั้งที่ชื่อเขาก็ยังอยู่ในสมองว่าเขารับเคสของเราเป็นเคสพิเศษแล้วถ้าหากว่ารับพิเศษแล้วจ่ายเพิ่มเท่าไหร่กี่พันนะพ่อ 5,000 ค่ะคือนัดวันที่เรียบร้อยแล้วแต่พอเอหนูก่อนถ้าตกพิเศษนี่เพิ่มอีก 5,000 ค่ะเป็นตัวเลขที่รู้กันเขาเรียกฝากพิเศษใช่ไหมนะครับไม่ต้องมีพิเศษที่ไหนก็มีพิเศษแต่ว่าพิเศษเนี่ยเป็นทางเลือกแล้วก็หวังว่าจะได้ดีกว่าปกติใช่ค่ะแต่ว่าพิเศษนะเนาะก็แค่ได้ยินเขาพิเศษมันกระจายมันขึ้นมาตั้งหลายเกวียนหลายกระบุงแล้วก็พิเศษมันต้องดูแลเป็นพิเศษป่ะใช่แล้วก็คิดว่าสบายใจอะไรประมาณนี้ค่ะในความเชื่อเขาเดิมๆก็บอกเขาแนะนำให้ผ่าออกไม่รู้ว่าให้เบ่งเองถ้าเป็นคนแรกคือใช้เครื่องดูดเขาก็บอกว่าถ้าเกิดคุณแม่จะคลอดเองคุณแม่ก็แจ้งทางคุณหมอเขาว่าใช้เครื่องดูดเชิงการแคบอันนี้หนูก็แจ้งแต่คิดว่าคลอดเองน่าจะได้ก็ถามคุณหมอแล้วตอนนั้นว่าหนูสามารถคลอดเองได้ไหมเขาก็บอกว่าคลอดเองได้ก็เลยงั้นตัดสินใจคลอดเองดีกว่าไม่อยากคนแรกคลอดเองใช่ไหมคลอดเองค่ะคนที่สองเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหานะใช่คนที่สองไม่น่าจะมีปัญหาโดยธรรมชาติแล้วมันจะเล็กใหญ่ในท้องออกมาเลยโดยธรรมชาติถ้ายังละเอียดธรรมชาติมาคุยโดยธรรมชาติต้องใช้ธรรมชาติเป็นตัวหลักเริ่มต้นของการคุยใช่ไหมครับค่ะวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยประคับประคองเพื่อที่จะให้ปลอดภัยแค่นั้นก็น่าจะพอแล้วเถอะคำว่าปลอดภัยในกระบวนการของแพทย์ก็ต้องดูทั้งแม่ใช่แต่หนูก็แย่เหมือนกันค่ะดูความเสี่ยงของแม่จะเป็นความดันก็ดีจะเป็นจำนวนครั้งหายใจก็ดีใช่ไหมครับแต่อันนี้ลูกก็แย่แม่ก็แย่แล้วก็ในการโต้ตอบเพื่อก็ดีในการผ่านมันต้องประมวลผลมีแรงนู่นนี่นั่นไหมแล้วก็ถามนะหากว่าไม่ไหวหันไปไหนแค่จะฉีดยาสลบทั้งแม่จัดการลูกเพราะแค่ถ้ามันไม่ไหวไม่รู้ก็เดาจินตนาการไปงั้นแหละไม่ใช่หมอเนาะควรจะเป็นเช่นนั้นแต่การที่ทำโดยขาดความเมตตานะแล้วก็สั่งสอนมานะให้มีเมตตาให้มีจรรยาบรรณแต่ว่าเขาก็ไม่ดีเนี่ยไม่มีค่ะดูความเปลี่ยนแปลงครับว่าจะดีขึ้นแค่ไหนเพียงใดนั่นแล้วก็ถามว่าฟังให้ดีนะฮะถ้ารู้ว่าดีขึ้นหรือไม่ดีขึ้นก็ตามลองตามมาช่วงหนึ่งไปสองครับแล้วจะเห็นความแตกต่างถ้าอีกหนึ่งสองครั้งสมมติว่าครั้งนี้ไม่ดีขึ้นนะ
ตามมาอีกครั้งที่สองครั้งที่สามถ้าสามครั้งไม่ดีขึ้นแปลว่าสงสัยนี้ขึ้นไม่ได้โอเคไหมต้องทิ้งระยะห่างไหมคะจริงๆนะผมอยากจะบอกว่าพักสองวันทีนี้ทางฝ่ายผมเองผมต้องหยุดไปสี่วันเช่นพระนครถึงนี่แหละเจอทีวันจันทร์การพักสี่วันจันทร์ใช่ไหมนะวันจันทร์ก็มาในช่วงประมาณสักสิบโมงสิบโมงครึ่งครับค่ะมาในช่วงนั้นก็จะมีการคุยกันอีกระดับหนึ่งเหมือนกันที่จริงที่นี่จะมีการตั้งแถวคุยกันหลังจบผมเห็นว่ามันโปร่งไม่มีใครไปกันมากมากเท่าไหร่เป็นไรก็เท่าที่เห็นเนี่ยสองสามคนที่ผ่านไปค่ะผมอยู่แค่นี้จะไม่อาบน้ำทำผมไม่สนหรอกหนูว่าจะให้ลุงดูหนูให้หนูหน่อยที่เป็นหลังอะค่ะเหรอมันก็เพราะว่าหมอเขานัดผ่าสองอีกสองเดือนแต่หนูไม่ผ่าเหรอมันปวดอยู่ไหมเดี๋ยวนี้ปวดค่ะจะอุ้มตัวเล็กไม่ค่อยได้เดี๋ยวให้พอตกนะพยายามประคองคอก่อนจำไว้เลยครับประคองคอก่อนอ๋อค่ะเพราะว่าเวลาจับปุ๊บต้องเอาคอก่อนนี่ไงนี่ไม่ได้ถ้าผมอุ้มแล้วผมจะเอาหัวต้องแนบกับไหล่ครับผมเดี๋ยวมือโอเคนี่มือไม่ได้นะครับจัดคอให้ตรงไว้เสมอไม่รู้ว่าเราต้องหาวิธีให้ตรงให้ตรงอย่าให้เอียงอย่าให้เอียงอย่าให้ลำตัวเอียงนั่งแล้วมือจับอ่ะเอา5นิ้วประคองท้ายทอยเขาอ่ะ5นิ้วมือซ้ายนั่นแหละจัดใบหน้ามาให้ตรงหน้าอกหน้าน่ะไม่รู้ต้องจับงี้ให้ได้ถ้าล้มตัวก็ต้องล้มตัวยาวแล้วมาหยุดตรงนี้พอผ่านปุ๊บพูดต่อไปข้างหน้าให้ช่วยต่อหลังอีกไม่เอากับผมจะต้องเป็นอย่างนั้นเลยค่ะเช่นตรงเช่นนี้เวลาถูกตัดปุ๊บ
ให้มันผ่านเราถอยได้อีกค่ะงั้นต้องถามให้ขาดได้ว่าตอนนี้มีไหมร่องรอยกันตอนนี้ไม่มีค่ะจบค่ะมันจะเบาโอเคจบตรงนี้ค่ะเบาขึ้นเยอะแล้วก็ขอให้เป็นชื่อจะต่อไปที่ต่อใช่ไหมยังมาพูดของเก่าไม่ได้กับผมไม่ได้เลยนะค่ะเพราะผมรู้ว่าผมแช่อะไรช่วยสองมือเปล่านี่แหละแต่มันเยอะสองมือเปล่ามันมีอยู่แล้วโอเคนะเพราะฉะนั้นที่ YouTube เนี่ยคงได้ยินครับว่าพลังงานบริสุทธิ์ไหมเพิ่งเคยดูใน YouTube อะค่ะนั่นได้ยินจาก YouTube เนาะใช่ค่ะโอเคนั่นคือศักยภาพของพลังงานบริสุทธิ์เมื่อคืนก็ฟังก่อนมาอยู่2ช็อตอะค่ะ2ตอนเรื่องอะไรจำได้ไหมเน้นเรื่องอะไรจับความจับประโยชน์ได้ไหมหนูจำไม่ได้เพราะว่าหนูกดเข้าไปดูในเฟซบุ๊กด้วยอะค่ะที่ว่าจะมีที่เขียนกระดานแล้วก็เกี่ยวกับจิตวิทยาหรืออะไรสักอย่างนี้นะคะก็กดเข้าไปฟังเมื่อฟังแล้วรู้สึกอย่างไรเข้าใจตามไหมครับก็ยังไม่ได้เข้าใจถึงบางอ้ออะค่ะก็ยังทบไอ้นี่ฟังอยู่ยังพยายามทำความเข้าใจในจุดนั้นอยู่ค่ะโอเคที่ใจนั้นตกค่ะเอาผลลัพธ์มาเลยตรงนี้คือหลังนั่นเองค่ะไม่ว่าที่ผ่านมายังไม่เข้าใจเท่าใดเนาะค่ะยังไม่รู้แต่ผลลัพธ์มันได้แล้วกับตัวเองใช่งั้นจะให้ดีไปดูย้อนต่อไปมันมี 6,000 กว่าคลิปแล้วตอนนี้ค่ะก็ไล่ดูเวลาที่มีเวลาหนูก็ไล่ฟังอย่างเมื่อคืนก็ไล่ดูอยู่2คลิปได้ดีทุกเย็นประมาณ2ทุ่มมันมีเฟสเลยเฟสไลฟ์สดๆใช่ค่ะก็จะดูที่ว่าลุงทำเกี่ยวกับแต่ละเคสดูค่ะที่มีไลฟ์สดอยู่ในเฟซบุ๊กเมื่อคืนก็ดูอยู่ดูสดเนาะใช่ค่ะถามว่าคือผ่านมาได้อะไรจากการสดผมพูดเรื่องอะไรผมยังจำไม่ได้เลยก็ดูแบบไม่ได้ดูจุดตรงที่ไหว้เนี่ยค่ะคือดูว่าแต่ละคนมาแบบไหนอะไรแบบนี้ค่ะไม่พอเวลาไลฟ์สดผมไม่ได้รักษาใช่ถ้ารักษาก็ใช้โทรศัพท์สายตรงมาเลยมันเป็นตัวไลฟ์สดมันเป็นให้มันเป็นความรู้ขณะที่ไลฟ์สดมันเป็นความรู้หลากหลายอยู่ที่เดียวกันว่าใครจะจับตรงไหนได้ว่าผมพูดเรื่องอะไรฟังทันไหมเข้าใจไหมจับไปแต่เรื่องมันหลากหลายใช่เยอะมากมันบูรณาการอยู่ในการพูด1พีเรียด1ชั่วโมงกว่าๆทั้งตอบปัญหาอะไรต่างๆนานาด้วยก็มีคลิปนึงที่นั่งอยู่ตรงสวนหย่อมเตาเก้าอี้อันนั้นยังดูไม่จบค่ะยังฟังไม่จบยังฟังได้แค่ครึ่งเลยครับก็อันนั้นเริ่มแรกเลยที่ดูตั้งแต่พ่อน้องมาปังที่พี่เขาแนะนำมาก็เข้าไปดูเลยแล้วก็มีกดแชร์อยู่กลัวลืมก็เลยพอฟังพอได้ว่าให้เข้าไปใน YouTube ชื่อนี้ก็กดเข้าไปแล้วก็แชร์ไว้แล้วพอกลับมาถึงบ้านก็เข้าไปดูอีกรอบนึงคำว่าแชร์ไว้อธิบายสิแชร์ไว้คืออะไรคือแชร์เพื่อเตือนตัวเองว่าเราจะต้องตามตรงนี้ก่อนแชร์เพื่อไม่ให้ลืมข้อมูลนะคะว่าที่พี่เขาแนะนำมานี่คือต้องเข้าไปตรงไหนถ้าเกิดแชร์หนูก็จะเข้าไปดูแชร์ไปหาเพื่อนคนหนึ่งใช่ไหมลูกก็แชร์ในเฟซเพราะว่าหนูเปิดเฟซสาธารณะก็แชร์ค่ะแชร์ว่าจะกำลังติดไปตรงนั้นเนาะใช่กำลังติดตามอยู่อะไรประมาณนี้ก็คือขึ้นสถานะว่าติดตามเวลาที่ลุงมีโพสต์ใหม่ๆหรืออะไรมันก็จะขึ้นมาโชว์หน้าหลักก่อนอันดับแรกถ้าเราจะเด้งก็เรียกว่าเด้งใช่เด้งขึ้นมาเพราะว่าเราติดตามอยู่ก็จะรู้ข้อมูลมีเวลาดูก็ดูไปตรงนั้นใช่ถ้ามีเวลาดูหนูก็จะดูถ้าไม่มีก็ยังเก็บไว้ในมันจะเป็นอัลบั้มก็ศึกษาไปเรื่อยๆอะค่ะฟังเข้าใจผมเน้นความเข้าใจเป็นหลัก
ผมไม่เน้นความเชื่อเพราะว่าเพิ่งเปิดเข้าไปฟังน่าจะตาม YouTube น่าประมาณอาทิตย์นึงค่ะแต่ก็ยังช่วงนี้ยังไม่ค่อยมีเวลาปกติทั้งนั้นเลยก็คือเป็นมาร์เก็ตติ้งค่ะของบริษัทสหพัฒน์พิบูลออกตรวจตลาดสหพัฒน์พิบูลนี่นะใช่ค่ะเป็นมือออกตรวจตลาดเลยเป็นมาร์เก็ตติ้งใช่ไหมค่ะมาร์เก็ตติ้งทั้งแฟนด้วยกันใช่ค่ะอยู่ในการออกตัวเดียวกันก็ตอนอยู่คนละคีย์ค่ะอย่างของเขาจะเป็นห้างใหญ่ของหนูจะเป็นห้างเล็กของเขาจะเป็นแมคโครโลตัสของหนูจะเป็นพวกเดอะมอลล์แมคเวลูฟูดแลนด์ก็จะแบ่งโซนเกี่ยวกับการตลาดสินค้าใช่การดูแลสินค้าในการแนะนำสินค้าใช่ค่ะกับผู้บริหารในก็จะมีลูกน้องอีกทีนึงที่อยู่ประจำสาขาแต่ละห้างพวกหนูก็เป็นตรวจเกี่ยวกับเรื่องงานโอเคเราไปเช่าพื้นที่เขาหรือว่าเป็นเกี่ยวกับทางบริษัทจัดการค่ะพวกหนูก็มีหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องการสินค้าพวกนี้ค่ะใช่ข่าวออกโปรโมชั่นสินค้ามีตัวไหนอะไรแบบไหนการจัดเรียงพื้นที่เราได้ตามที่ทางบริษัทจ่ายเงินไปไหมอะไรประมาณนี้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆค่ะในแต่ละพอยต์แต่ละจุดใช่แต่ละจุดความบกพร่องอะไรประมาณปีนี้ยังไม่รู้เลยค่ะว่ากำไรตามที่กำหนดไว้หรือเปล่าแต่ทุกตั้งค่ะพื้นที่ที่เราดูแลก็ตั้งเป้าให้เราดูแลนะครับมันก็มีแบ่งสัดส่วนนะคะแบ่งโซนแบ่งสัดส่วนว่าเราดูแลส่วนไหนกลุ่มที่เราดูแลมีอะไรบ้างตรงนี้ค่ะจะแบ่งแยกเพราะมันมีหลายกลุ่มหลายจุดหลายแผนกขึ้นตรงกับใครครับมาร์เก็ตติ้งขึ้นตรงกับสหพันธ์เลยค่ะบุคคลที่ดูแลตรงนี้มาเรียกหนึ่งคุณบุญชัยโชควัฒนาบุญชัยค่ะนามสกุลโชควัฒนาชื่อนี้เคยติดหูนะใช่ค่ะออกทีวีบ่อยบุญชัยบุญชัยโชควัฒนามันมีพี่น้องเนี่ยมีโชคชัยมีไหมมีค่ะบุญเกียรติด้วยใช่ป่ะคนแล้วเขาก็เป็นบริษัทพวก ICC วาโก้พวกนี้ค่ะที่เป็นเครือของสหพัฒน์ไลออนพวกนี้ค่ะถ้างั้นคนที่กำลังพูดถึงเนี่ยไม่ทราบว่าตรงนั้นแบบนั้นเขามีร้านอาหารที่เป็นมังสวิรัติอยู่แถวชุบชัยรวมมิตรถนนวิภาอันนี้ผมไม่ทราบเหมือนกันค่ะว่าท่านมีกิจการอะไรบ้างส่วนมากจะเป็นเครือข่ายเป็นเครือยาวๆไปอะค่ะก็เยอะมากอย่างร้านค้าก็อย่างบริษัทอย่างเงี้ยก็มีปีกตัวเป็นลูกทีลูกของเครือค่ะเขาเรียกว่าเป็นลูกเครือก็ประมาณ300 400ได้นะคะ300 400กว่าบริษัทสามท่านรู้ว่ากิจการมันใหญ่โตกันมากขนาดใช่ค่ะแต่อย่างหนูจะเป็นกลุ่มของพวกของใช้อุปโภคบริโภคเกี่ยวกับพวกผงซักผ้าพวกเปาพวกยาล้างจานพวกนี้ค่ะมาม่าจะอีกส่วนหนึ่งแต่ก็อยู่ในบริษัทเดียวกันก็โอเคขอให้ใช้ตัวเล็กเป็นบรรทัดฐานในการคุยกันหน้าวันนี้ว่าจะมีความเปลี่ยนแปลงทางที่ดีขึ้นไหมต้องสังเกตค่ะเพราะวันนี้จะได้จากการสังเกตแต่ละวันหลังจากเขาหลับตื่นมาแล้วเขาจะรู้อีกลักษณะพลังงานบางส่วนนี้มันก็ไปเยียวยารักษาส่วนที่มันบกพร่องผิดพลาดตอนที่หลับสนิทนะจำค่ะจำหน่อยเหมือนกันครับตอนที่เราตื่นขึ้นมาเราก็รู้สึกปวดเวลาหลับไม่รู้สึกหรอกได้กินยาบางครั้งไม่หลับไหมหนูเหรอคะไม่ค่ะดีมากหมอให้ยามาหนูก็ไม่กินดีมากเพราะหนูกินว่ากินแล้วมันก็ไม่เกิดอะไรโอเคดีมากมากกันแล้วกันนะผมใส่ดีมากมากกันนะค่ะเพราะหนูไม่กินจริงๆเป็นห่อมาเลยเลยเพราะหนูว่ากินแล้วมันก็ไม่รู้สึกอะไรอ่ะหมอบอกว่ากินยานี้ง่วงนะหนูก็ไม่เห็นจะง่วงกินยานี้หายปวดนะหนูกินแล้วมันก็ยังเหมือนเดิมมันก็ยังชาก็ยังปวดเหมือนเดิมว่าไม่เหมือนกินนอนไม่เหมือนกินก๋วยเตี๋ยวข้างทางใช่แม่ก็บอกว่าไม่รู้สึกไม่ต้องแม่อะไรมึงก็อย่ากินกินแล้วยิ่งจะแย่กว่าเดิมก็
เอาไว้มองเฉยๆอะไรก็ตามที่มันตอบสนองช้าหรือไม่ตอบสนองเลยอย่าไปแตกมันเลยครั้งที่สองจำเป็นหลักที่หนึ่งไปสองครั้งก็สองห่อมาเลื่อวางอยู่ข้างๆเก็บไว้เพื่อทำสื่อสารไว้เก็บไว้นะสวรรค์มันจะประกาศเป็นสื่อสารเยอะมากสร้างโรงเผาให้ไม่ได้ในความคิดผมเป็นประหลาดจะตายผมจะไปนำไปประเมินไม่มีใครทำสติผมจะประเมินผลเองเก็บไว้เก็บไว้วันหนึ่งจะประกาศให้รับทราบว่าให้ผมตั้งเมนที่จะประกอบทำเป็นเมนเผาเป็นสุสานยาดูซิว่าปีหนึ่งจะกี่ร้อยตันกี่พันตันแต่มันช่างไม่รุนราวเลยจะทำกระดังเอาไว้เก็บที่นี่ดูสิความคิดผมมันคิดเพื่ออะไรมันทำเพื่ออะไรผมค่อนข้างคิดเกินมนุษย์เกินบ้าลุงเกินบ้าลุงหมอมนุษย์แอบนอร์มอนจำได้ไหมลุงหมอนี่คือมนุษย์แอบนอร์มอนกับอันทัมเซียสจำนะครับสองคำเข้าไปดู YouTube จะเรียกอะไรดีหรือยังไงแบบไหนแต่พอมาปางเขียนให้ว่าพ่อปู่ไกลสอนผมพิทักษ์ต่อไปใช่ไหมลูกหมอนคนเดียวใช่ไหมคะก็วันนั้นเมื่อวานก็โทรมาสอบถามเส้นทางก็บอกว่าพ่อปู่เรียกพ่อปู่ที่ใช่ที่รับสายป่ะคะคุยผู้ชายรับสายบอกว่าที่นี่ไม่ใช่สำนักอะไรสักอย่างนี่แหละไม่ใช่ร่างทรงไม่ใช่ร่างทรงก็เลยผมก็ติดคนนั้นน่ะติดที่เคยติดกันมาใช่ก็ไม่รู้ว่าจะเรียกว่าอะไรอะค่ะก็เลยพอดีอ่านอยู่ตรงหน้าประตูโอ้ไม่ใช่หมอลุงหมอไม่ใช่หมอก็เลยเรียกลุงหมอแล้วกันลุงหมอใช่ไหมคะลุงหมอพิวเนจี้จำนี่จำภาษาให้มันติดไปต่อพิวเนจี้ฟอร์อะไร for human care ก็ได้งั้นขอรักษามนุษย์โอเคไหมดูหมอฟอยยังไม่แพ้เทนะมีเฟซอยู่สองชุดลงหมอสุขภาพชุดที่มันนี่ที่มันเลยโอเคนะคุยกันพอเข้าใจเนาะค่ะค่ะเอาสื่อความเข้าใจกันให้ได้สิ่งนี้มันจะเกิดผลกับตัวเล็กเกิดผลเองมันเป็นเจเนอเรชันมันเป็นยีนมันเป็นกลุ่มยีนกลุ่มพันธุกรรมที่มันสื่อสารกันพยายามลึกเข้าไปในเรื่องของดีเอ็นเอด้วยนี่เป็นจำเป็นหลักได้เลยถ้ามารอบต่อไปนี่คือต้องถ้ามาก็มาทำก็สู่กระบวนการของเซเปอร์ทำได้ยังไม่ทีนี้ยังไม่ได้ทำเลยค่ะไม่ใช่ก็มีปัญหามั้ยต้องทำไหมคะจะให้แฟนไปทำทำก็ได้ทำไหมนะพ่อไปทำไปทำยุคข้าวสู่กระบวนการเอาตัวเล็กนะทำกับพี่เขาพอไม่คุยผมแค่นี้พอเนาะค่ะคอยดูสเกตนะร้อนเหรอลูกโอเคแล้วไปนะครับเอานะตั้งความหวังแล้วกันนะลูกนะครับผมดูแข็งแรงลูกนะไปไหนพ่ออยู่นู่นอะไรที่วิทยาศาสตร์ทำลายหนูบัดนี้จิตศาสตร์ที่ธรรมชาติจะมาช่วยหนูแล้วนะครับโอเคนะเข้าใจนะลูกนะลุงหมอรู้ดีว่าวิทยาศาสตร์ทำลายผมไม่เคยชื่นชมวิทยาศาสตร์เข้าใจไหมโยกเว้นสิ่งที่มันสะดวกเนี่ยนะวันแรงและมีความสะดวกผมยอมรับแค่นั้นเองมาอีกรอบนึงก็พอดีกับต่างจังหวัดยายกับออกพรรษาตาคิดถึงตากับพี่ชายคิดถึงพุ่มพี่อยู่พุ่มพี่อยู่ในตัวแล้วโทรมาตอนสองทุ่มตอนเฟซไลฟ์ดูค่ะโทรผ่านแม่สู่ลูกแล้วคุยผ่านโทรศัพท์ไม่เปิดโทรศัพท์งงไหมครับงงเวลาดูสองทุ่มลงเฟซไลฟ์ใช่ไหมใช่ค่ะจะมีเบอร์โทรขึ้นมาที่หน้าเฟซอ่ะค่ะก็โทรตอนนั้นเลยใช่ไหมครับใช่ครับสองทุ่มตัวเล็กนอนแหละโทรตอนที่ลุงเขาเปิดสายหรือเห็นโทรศัพท์มันวางอยู่บนโต๊ะลุงเลยครับ
ตัวประมาณสัก2:45 2:45ก็คือดูเฟซไปด้วยจะรู้ครับดู YouTube ไปด้วยก็จะรู้ว่าลุงเปิดสายเมื่อไหร่โทรเข้ามาให้ลุงให้พลังงานโดยสุดผ่านแม่สู่ลูกโอเคค่ะโอเคไหมคะ2:45ประมาณนี้ใช่ไหมคะดูเฟซจะรู้ถ้าดูเฟซเราก็จะเห็นแล้วว่าลุงทำอะไรใช่ไหมฮะมีโทรศัพท์ปุ๊บลุงอ่ะเปิดสายอ่ะโทรเลยลุยขึ้นอยู่ว่าบรรยากาศนั้นอยู่ตรงไหนของเฟซนะครับรอเครื่องมันหิวข้าวเหรอลูกเดี๋ยวไปป้อนข้าวข้างนอกเนาะ